สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเป็นกล่องจิ๋วเล็กๆนะคะซึ่งก็คือต้มหูคอลเลกชันใหม่ 21S มาดูกันนะคะว่าวันนี้ได้เป็นแบบลายไหนมาอันนี้เปิดมาก็เป็นแคร์บุ๊กเหมือนเดิมนะคะเปิดมาเป็นลายนี้เลยอันนี้น่ารักอ่ะมันจะเป็นแบบว่าซีซีอะไหล่ทองนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนเพชรๆเนาะแล้วก็มีดาวรุ่นนี้แบบเป็นรุ่นเหมือนไอคอนิกของ21S Spring Summer เหมือนกันนะคะเป็นรุ่นที่ทุกคนชอบก็ลืมวัดเดี๋ยววัดความกว้างของตัวซีซีจะประมาณน่าจะประมาณ 1.5 ค่ะแต่ว่าถ้ารวมดาวด้วยมันก็จะประมาณ 1.7 อันที่1จบไปน่ารักเหมือนเช่นเคยต่อมาอันที่2นะคะแสดงก็เป็นแบบ CC มาตรฐานนี่แหละแต่ว่าเขาตัวเนี้ยมันจะเหมือนมันจะมีเอกลักษณ์นิดนึงคือการลงเพชรของเขาอะค่ะมันจะไม่ได้ลงแบบทั่วเนาะมันจะเหมือนกับลงแล้วก็ว่างลงแล้วก็ว่างเนี่ยมันเลยทำให้เกิดเป็นลวดลายเก๋ๆอะมันจะดูเหมือนเป็นแบบเดี๋ยวออกมามันเลยจะดูมีมิติหน่อยเวลาอยู่เฉยๆมีเขาสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยคือดูที่กล่องจะเฉยๆแต่พอเอาแนบหูจริงๆตัวเนี้ยจะสวยพอเขาเล่นการวางเพชรอะค่ะอุ๊บตัวเนี้ยก็จะน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ความกว้างดูเหมือนจะน่าจะกว้างกว่ารุ่นเมื่อกี้นะอันนี้จะประมาณเกือบ 1.8 ได้แหละเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันดูค่ะทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่น้ำหนักเบาทั้งคู่นะคะจับใส่แล้วไม่หนักหูเนี่ยดูมันจะบางโฟกัสไหมมันจะบางบางแบนๆเนี่ยตัวสีตัวข้างบนเนี่ยจะดูใหญ่กว่านิดหนึ่งเนี่ยมันจะสูงกว่านิดหนึ่งใส่แล้วก็จะแบบมีความปังขึ้นมาหน่อยค่ะด้วยความที่ลวดลายเขาแหละเขาเล่นอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่คือฉันต้องนับถือชาแนลนะคือแค่ CC แล้วคุณก็วางอัญมณีวางคริสตัลวางเพชรเนี่ยแต่ทำไมคุณทำ CC ออกมาขายได้ตลอดเวลาเลยมันเนี่ยอย่างถ้าอันเนี้ยเขาจะวางเพชรแบบทั่วทั้งหมดเนาะแต่ก็จะยังดูแบบวางยังไงให้มันดูแบบวิบวับส่วนอันเนี้ยวางเพชรแล้วก็แบบเห็นรูของอะไหล่อ่ะแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบจะมีความเก๋คนละแบบกันต้องนับถือดีไซเนอร์แล้วก็แบบต้มหูชาแนลนี่ก็เป็นสิ่งที่ขายดีมากนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วไปเจอแล้วแบบไม่เอามาสัปดาห์นี้ก็คือจะหมดตู้ไม่มีอะไรจะให้ซื้อต่อมานะคะอันสุดท้ายอันนี้ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเ
แบบว่ามีความซีซีดูใหญ่เนาะแล้วก็เขียนคำว่า forever จริงๆอ่ะครั้งแรกที่แบบ SA เอามาให้ดูไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นคนมินิมอลโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะชอบความเรียบๆแต่พอเอิญไปกับคุณแม่แล้วคุณแม่เห็นอันเนี้ยคุณแม่แบบว้าวเลยอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือสวยต้องเอามานะคะก็คุณแม่ว่าดีลูกสาวก็ว่าดีเนื่องจากว่าคุณแม่แต่งตัวจัดกว่าลูกอันเนี้ย CC มันจะเกิน2นะคะเนี่ยมัน2ประมาณ2เซนแล้วก็เหมือนเดิมคือแบนบางเบานะคะแล้วก็การวางเพชรเขาก็จะแบบวิ้งวับอะตัวเนี้ยคือทั้ง3ตัวคือเอามาหน้าหูแล้วอะมันว้าวทั้งหมดเลยล่ะเดี๋ยวลองก็2ตัวนี้จะมีความอันนี้จะเป็นเงินเลยนะคะจะเป็นแต่มันเงินเงาเงามีความทองนิดนึงอ่ะเพราะว่าเขาจะพยายามทำให้เป็นไลท์โกนะคะอันนี้ก็จะมีความไลท์โกมากขึ้นอีกเฉดหนึ่งแต่ว่าการวางเพชรไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ CC เนี่ยรัศมีจะใหญ่ต่างกันอันนี้จะดูแบบปังกว่าเนี่ยก็ให้ดูก็จะแบนบางทั้งคู่นะคะรู้สึกว่าตัวแป้นนะเขาจะใช้ของชวาลอฟสกี้นะคะเนี่ยดูจากความทองของแป้นอันนี้ก็จะแบบไลท์โกลด์อันนี้ก็จะแบบโกลด์ขึ้นมาหน่อยนะคะคือถ้าตอนที่แบบไปที่ช็อปเนี่ยรุ่นพวกเนี้ยคือเขาไม่วางแล้วอะไม่วางที่ถาดแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเขาก็ไปหามาให้นะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าแบบแว็บแรกเลยอ่ะเราจะเอาอันนี้เพราะอันนี้มันดูแบบไอ้ตัวดาวเนี่ยมันดูแบบเห็นใน IG เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบน่ารักอ่ะดูเรียบง่ายเงี้ยเราจะเอาตัวนี้แต่ว่า2ตัวเนี้ยจะแบบยังไงดีแต่กลายเป็นว่า2ตัวเนี้ยคือแน่หูแล้วปังกว่าเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่า CC ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็การวางเพชรนะคะทำมาให้ดูใกล้ๆเรียกว่าน้อง CC ผู้งามงดก็ใครสนใจนะคะก็ทักมาได้ที่ Channel Kid ด้านล่างโชเซน CHOSEN นะคะวันนี้มารีวิวสั้นๆขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ